สวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันที่1กุมภาพันธ์แล้วนะจ๊ะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปอาซาฮิกาวะนะครับเพื่อไปเปลี่ยนแบตเตอรี่กันเถอะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเปลี่ยนแบตเราไปเติมน้ำมันก่อนครับน้ำมันมันเหลือแค่3ขีดเดี๋ยวมันจะไม่ถึงอาซาฮิกาวะนะทุกคนจะได้จอดกลางทางเด้อไปกันเลยจ้าเรามาถึงร้านเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวลองเข้าไปถามดูสรุปเราเลือกเอา FB แบตเตอรี่นะเอาถูกที่สุดนะทุกคน 4,290 บวกค่าเปลี่ยนอีก 1,100 เยนประมาณนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศในร้านก็ประมาณนี้เป็นร้านแบบแบตเตอรี่โดยเฉพาะเลยทุกคนแต่นี้เขาไม่รับประกันนะมันน่าจะได้มั้งสัก2ปีรวมแล้วก็ 5,390 เยนนะครับช่างเขาก็จะทำการเปลี่ยนให้เราช่างบอกว่าไอช่างเขาก็จะเปลี่ยนให้ผมกำลังรออยู่ที่ในร้านใช่ปะช่างบอกว่าโอ้แบตไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับแบตตั้งแต่ติดมากับรถเลยแบตประมาณ11ปี12ปีอะทุกคนผมไม่เคยรู้เลยอะเออนั่นแหละใช้ทนมากเลยนะครับใช้ได้ทั้ง10กว่าปีตลกมากโอเคทุกคนเราเปลี่ยนแบตกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยยินอูโอเบหน่อยนะครับร้านซูชิจานหมุนต้องสู้ชีวิตมากเราไม่กลัวあ、すみません。ที่ซาฮิกาวะนะครับมีร้านมันเปิดใหม่นะร้านขายช็อกโกแลตนะครับกอดีว่านะครับคนมาต่อแถวยาวเลยผมก็เลยมาลองซื้อเครื่องดื่มหน่อยแบบโกโก้ปั่นอะไรประมาณนี้มั้งเข้มประมาณ 70% นะครับรอคิวนานมากกว่าจะได้นะครับคนเยอะจริงเพราะว่าเพิ่งเปิดใหม่คิวที่40เราได้มาแล้วนะทุกคนกอดีว่าเข้มข้น 72% อร่อยดีนะครับแต่ราคาก็แรง680นะแก้วเนี้ย กลับบ้านดีกว่าจ้าทุกคน